รุ่นอย่างพวกเราอ่ะหาภาระแบบเรียบง่ายแบบนี้ก็ไม่เบานะวันนี้อยากจะพาคุณไปรู้จักกับเจ้านี่ปอมปาเลเนียนเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เขาบอกว่าเป็นความสุขที่ไร้ขีดจำกัดนะแต่ฉันอยากจะบอกว่าไร้พรมแดนคุณกำพลทำยังไงเราถึงได้กลายเป็นฟาร์มปอมที่ดังที่สุดของโลกได้อ่ะสมัยก่อนผมประกวดทุกที่เรามีทั้งหมดกี่รางวัลตั้งแต่ประกวดมาตลอดชีวิตของคุณกำพลอ่ะก็เกือบ3,000 รางวัล3,000 รางวัล